สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่ตาต้าอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งเราอยู่ในช่วงของสาระหลักภาษาไทยนะครับไหนมีใครครั้งที่แล้วมีใครลองไปได้แต่งประโยคกันบ้างเอ่ยนะครับมีวิธีการลักษณะประโยคหลายๆประโยคนะครับลองไปแต่งให้เพื่อนดูก็ได้นะครับว่าเพื่อนชอบไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้อสอบอีกสักเล็กน้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับประโยคนะครับลักษณะนี้จะเป็นประโยคที่เป็นการสื่อสารนะครับดูที่เจตนาของผู้ส่งสารว่าเป็นอย่างไรนะครับถามว่าข้อใดเป็นประโยคขอร้องนะครับประโยคขอร้องเรามีคำสังเกตก็พวกโปรดกรุณานะครับช่วยนะครับเป็นต้นดูข้อตัวเลือกเหล่านี้นะครับก็ไก่โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเห็นไหมครับมีคำว่าโปรดนะครับขอใครอย่าจอดรถขวางประตูอย่าจอดรถขวางประตูนะครับทุกคนควรรักษาระเบียบวินัยนะครับควรงองูนะครับห้ามเดินลัดสนามคำว่าอย่าควรห้ามลักษณะนี้จะเป็นประโยคคำสั่งนะครับเป็นประโยคคำสั่งแต่ข้อกอไก่นะครับก็เป็นประโยคขอร้องนั่นเองก็คือโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่ข้อต่อมาข้อใดเป็นประโยคคำสั่งนะครับกอไก่สมใจไปทำความสะอาดห้องครับอันนี้ลักษณะของประโยคบอกเล่าเพราะเป็นการแจ้งให้ทราบนะครับว่าสมใจไปไหนนะครับขอไข่คุณควรปฏิบัติตนให้ดีกว่านี้นะครับเป็นลักษณะของประโยคคำสั่งคุณควรปฏิบัติตนให้ดีกว่านี้อันนี้เป็นลักษณะของการแจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบลักษณะของประโยคบอกเล่าพอต่อมาห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดเห็นไหมครับคำว่าห้ามเป็นเลยประโยคคำสั่งนะครับคำว่าห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับงองูเธอจะทำเองหรือจะให้ฉันบังคับนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นประโยคของคำถามนะครับถามว่าเธอจะทำเองหรือให้ฉันบังคับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อคอควายข้อต่อมานะครับข้อใดเป็นประโยคบอกเล่ากอไก่สมศักดิ์เปิดโทรศัพท์เสียงดังมากนะครับขอใครจริงหรือที่เขาจะตามมาสมศักดิ์เปิดโทรศัพท์เสียงดังมากนะครับนี่ก็จะน่าจะเป็นบอกเล่าแล้วนะครับดูขอไข่จริงหรือที่เขาจะตามมาอันนี้เป็นลักษณะของประโยคคำถามจริงหรือคำถามเธอชอบรายการเจาะใจไหมคำถามมีคำว่าไหมฉันจะไปกับคุณก็หาไม่นะครับประโยคอะไรครับประโยคปฏิเสธนะครับลักษณะข้อกอไก่นะครับจึงเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าสมศักดิ์เปิดโทรศัพท์เสียงดังมากข้อสุดท้ายสำหรับในส่วนของเรื่องประโยคนะครับข้อใดเป็นประโยคคำถามกอไก่ฉันไม่อยากไปกับเธอเลยนี่เป็นประโยคปฏิเสธขอไข่ผ้าชนิดนี้ไม่ยับง่ายหรอกนะไม่ยับง่ายหรอกนะผ้าชิ้นนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับไม่ใช่ว่ามีคำว่าไม่ก็ปฏิเสธหมดเลยนะครับบางทีมันเป็นการเล่าให้ฟังนะครับแจ้งให้ทราบข้อควายผู้หญิงคนนี้ไม่สวยถูกใจหรือเดี๋ยวข้ามไปดูงองูก่อนงองูภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สนุกเลยก็เป็นลักษณะของประโยคบอกเล่านะครับถึงแม้ว่ามีคำว่าไม่แต่ใจความของประโยคเป็นการบอกเล่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สนุกเลยนะครับข้อควายผู้หญิงคนนี้ไม่สวยถูกใจหรือถึงแม้มีคำว่าไม่แต่ก็มีคำว่าหรือเหมือนคนมาถามผู้หญิงคนนี้ไม่สวยถูกใจหรือนะครับนี่ก็จะต้องการคำตอบนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับถูกใจไหมนะครับดังนั้นข้อนี้ประโยคคำถามคือข้อคอควายนะครับน้องๆก็คงจะทำได้กันนะครับเพราะว่าได้รับเทคนิคแล้วก็ได้ทบทวนเนื้อหาไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือ
สิ่งที่ทำหน้าที่ในประโยคนะครับที่น้องๆได้เรียนไปนั่นก็คือคำสันธานนะครับคำสันธานทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำหนึ่งแล้วนะครับคำกับกลุ่มคำเชื่อมประโยคกับประโยคนะครับรวมให้เป็นประโยคเดียวกันแล้วก็ทำให้ประโยคใหม่นั้นชัดเจนยิ่งขึ้นกระทัดรัดสละสลวยยิ่งขึ้นนะครับน้องๆก็ได้พบตัวอย่างจากเรื่องประโยคไปแล้วที่เกี่ยวกับคำสันธานที่ทำหน้าที่ในประโยคความรวมนะครับจาก2ประโยคที่ยกตัวอย่างขึ้นมาใช้คำเชื่อม1คำก็สามารถที่จะรวมเหตุการณ์นั้นในข้อความเนี่ยมาเป็นแค่ประโยคเดียวฉันและพ่อไปเที่ยวสวนสนุกเห็นไหมครับก็จะจากเดิมที่ฉันไปเที่ยวสวนสนุกพ่อก็ไปเที่ยวสวนสนุกนะครับรวมกันใช้คำสันธานและก็จะกลายเป็นข้อความที่สั้นลงกระทัดรัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูชนิดของคำสันธานนะครับคำสันธานจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะครับ1ก็คือสันธานที่เชื่อมใจความที่คล้อยตามกันนะครับคล้อยตามกันก็จะมีคำลักษณะที่ว่าแล้วและทั้งและนะครับครั้นก็พอก็ดูจากตัวอย่างนะครับฉันกินขนมแล้วนั่งดูโทรทัศน์ก็มีคำว่าแล้วที่เชื่อมนะครับฉันกินขนมแล้วต่อเนื่องไปนะครับเป็นการคล้อยตามไปว่าขณะกินขนมเนี่ยฉันก็นั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยนะครับพอตัวอย่างที่2พออ่านหนังสือเสร็จก็เข้านอนนะครับลักษณะเป็นการคล้อยตามไหมครับคล้อยตามเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันพออ่านหนังสือเสร็จใช้พอก็มีคำสันธานนะความรวมนะครับอ่านหนังสือเสร็จก็เข้านอนเห็นไหมครับคล้อยตามกันเหตุการณ์ดำเนินไปต่อเนื่องกันนะครับนี่คือลักษณะที่1ชนิดที่2นะครับเป็นคำสันธานที่เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันขัดแย้งแสดงว่าน้ำหนักของความสำคัญหรือว่าข้อความทั้ง2ข้อความเนี่ยแตกต่างกันนะครับจะมีคำสันธานก็คือคำว่าแต่ทว่าถึงก็กว่าก็นะครับน้องๆเรียนมาก็จะมีคำอื่นๆอีกนะครับลองไปดูในบทเรียนได้ดูตัวอย่างพัชราภาเลิกเรียนแล้วแต่ไม่ยอมกลับบ้านนะครับพัชราภาเลิกเรียนแล้ว1ข้อความนะครับแต่เป็นคำเชื่อมไม่ยอมกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพี่ตาต้าอธิบายนิดนึงบางครั้งพี่ตาต้าพูดว่าคำเชื่อมบ้างคำสันธานบ้างเดี๋ยวน้องๆจะงงนะครับมันเป็นคำเดียวกันนะครับจะใช้คำว่าคำสันธานก็ได้หรือว่าใช้คำว่าคำเชื่อมก็ได้นะครับดูจากการทำหน้าที่ของคำนะครับตัวอย่างต่อมากว่าตำรวจจะมาคนร้ายก็หนีไปแล้วนะครับตำรวจกว่าตำรวจจะมาเห็นไหมครับผู้ร้ายหนีไปแล้วก็มันเกิดความขัดแย้งกันนะครับนี่จะเป็นลักษณะชนิดที่2นะครับของคำสันธานชนิดที่3นะครับของคำสันธานก็จะเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับแสดงว่าฝั่งหนึ่งที่ระหว่างคำเชื่อมจะเป็นเหตุฝั่งหนึ่งจะเป็นผลหรือขึ้นด้วยผลนะครับแล้วตามด้วยเหตุก็ได้นะครับเพราะจึงเป็นคำที่สังเกตได้เพราะฉะนั้นจึงฉะนั้นแล้วก็ดังนั้นดูจากตัวอย่างนะครับเพราะกริดขยันจึงสอบได้ที่1ของห้องนะครับเป็นเหตุเป็นผลไหมครับเพราะความขยันเหตุเป็นเพราะว่ากริดขยันจึงส่งผลให้เขาสอบได้ที่1ของห้องนะครับด้านหน้าเป็นเหตุนะครับด้านหลังเป็นผลนะครับมีคำสันธานเชื่อมคือคำว่าจึงนะครับตัวอย่างต่อมาฉันกลัวรถติดนั่นเป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฉันจึงออกจากบ้านแต่เช้านั่นเป็นผลนะครับเพราะว่ากลัวรถติดนั่นเองเลยต้องออกจากบ้านแต่เช้ามีคำว่าเพราะฉะนั้นเป็นคำสันธานเชื่อมประโยคนะครับลักษณะชนิดที่4ชนิดที่4นะครับในส่วนของคำสันธานก็จะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าผู้ฟังนะครับจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีคำว่าหรือไม่ก็ไม่ฉะนั้นมิฉะนั้นตัวอย่างนะครับเธอจะกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวนะครับเธอจะกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ให้เราเลือกว่าให้ผู้หญิงคนนี้เลือกว่าจะกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวกันแน่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้คำว่าหรือในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมคำกับคำข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เธอต้องทำงานมิฉะนั้นเธอจะถูกไล่ออกเห็นไหมครับเธอต้องทำงานเป็นการให้เลือกอย่างหนึ่งถ้าเธอทำงานนะเธอจะไม่ต้องถูกไล่ออกแต่นี่เขาก็บอกว่าตกลงเธอจะทำงานไหมทำงานนะครับก็จะไม่โดนไล่ออกแต่นี่ก็คือสั่งนะครับโดยมีคำว่ามิฉะนั้นในการเชื่อมนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเธอไม่ทำงานเธอก็จะต้องถูกไล่ออกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับของคำสันธานทั้ง4ลักษณะ4ชนิดคราวนี้ดูหน้าที่นะครับหน้าที่ของคำสันธานจะเชื่อมคำกับคำตัวอย่างเช่นฉันกับเธอเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำนะครับเชื่อมคำว่าฉันนะครับกับเธอโดยมีคำว่ากับนี่แหละเป็นตัวเชื่อมนะครับต่อมาเชื่อมคำกับกลุ่มคำนะครับฉันกับญาติไปเที่ยวงานเลี้ยงฉลองปีใหม่เห็นไหมครับเชื่อมฉันกับญาติญาตินะญาติญาตินี่เป็นกลุ่มคำเพราะว่าญาติเราไม่ใช่มีแต่ป้าแต่มีลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเป็นกลุ่มคนเป็นกลุ่มคำนะครับญาติญาติหน้าที่ต่อมานะครับก็คือเชื่อมประโยคกับประโยคประโยคกับประโยคนะครับเธอชอบว่ายน้ำแต่ฉันชอบฟุตบอลเห็นไหมครับประโยคที่ขัดแย้งกันเชื่อมเธอชอบว่ายน้ำกับฉันชอบฟุตบอลด้วยคำว่าแต่นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของคำสันธานเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของข้อสอบในเรื่องของคำสันธานคำสันธานในข้อใดเป็นคำสันธานเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันคล้อยตามกันนะครับทั้งคุณลุงและคุณป้าเป็นคนใจดีคล้อยตามไหมครับอันนี้น่าจะถูกต้องขอใครเพราะฝนตกหนักน้ำจึงท่วมนะครับเหมือนขณะนี้เนี่ยฝนตกหนักอยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับน้ำจึงท่วมอันนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าฝนตกหนักน้ำจึงท่วมเธอควรหางานทำไม่ก็เรียนต่ออันนี้เป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหางานทำหรือเรียนต่อล่ะเธอก็เลือกเอาสินะว่าทำอะไรอยากทำอะไรนะครับงองูกว่าจะรู้ตัวก็สายไปก็สายเกินไปนะครับอันนี้เป็นใจความที่ทำไมครับกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปเป็นเหตุเป็นผลว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สายไปเสียแล้วนะครับสายเกินไปแล้วดังนั้นข้อที่เป็นสันธานที่เชื่อมให้ใจความมันคล้อยตามกันก็คือข้อกอไก่โดยมีคำว่าและนะครับน้องๆในการเชื่อมประโยคนะครับข้อต่อมาประโยคนี้ควรนำคำสันธานในข้อใดมาเติมจึงจะเหมาะที่สุดด้านหลังเป็นลูกเกียจค้านแม่ตีลูกดูข้อที่กอไก่ถ้าเป็นลักษณะนี้น้องๆลองเอาคำเนี่ยไปแทนได้เลยนะครับในข้อสอบพอน้องๆเอาคำไปแทนแล้วพออ่านใจความมันไม่สมบูรณ์มันแปลกๆก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องดูข้อกอไก่ครั้นลูกเกียจค้านแม่ก็ตีลูกเหมาะสมไหมครับครั้นลูกเกียจค้านแม่ตีลูกนะครับขอใครเพราะลูกเกียจคร้านแม่จึงตีลูกอันนี้เหมาะสมมากฟังแล้วทำไมครับลื่นไหลลื่นหูนะครับถ้าขอควายถึงลูกเกียจคร้านแม่ก็ตีลูกยังแปลกๆนะครับงองูกว่าลูกเกียจคร้านแม่ก็ตีลูกเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่เหมาะสมดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่นะครับข้อใดเป็นคำสันธานที่เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันขัดแย้งกันจะมีคำว่าแต่ทว่านะครับคำสังเกตก็ไก่ถึงป่วยหนักเขาก็ยังไปหาเธอถึงป่วยหนักเขาก็ถึงก็นะครับจะเป็นลักษณะของใจความที่ทำไมครับป่วยหนักเขาก็ยังไปหาเธอคล้อยตามกันนะครับขอใครเพราะอากาศหนาวจึงใส่เสื้อหนาวเป็นเหตุเป็นผลเพราะอากาศหนาวจึงใส่เสื้อหนาวนะครับขอควายเขาเพลียมากจึงนอนหลับสนิททำไมครับเขาเพลียมากจึงนอนหลับสนิทก็เป็นลักษณะของเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับว่าเพราะความเพลียเนี่ยจึงทำให้นอนหลับสนิทนะครับงองูเด็กๆต้องดื่มนมไม่ฉะนั้นจะไม่แข็งแรงทำไมครับขัดแย้งหรือเปล่าอันนี้ไม่ขัดแย้งนะครับ
แต่เป็นลักษณะของเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกลับมาดูข้อกอไก่ใหม่นะครับถึงป่วยหนักเขาก็ยังไปหาเธอนะครับขัดแย้งกันไหมครับเกิดความขัดแย้งเพราะว่าป่วยหนักแต่ยังไปหาอีกนะครับแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างประโยค2ประโยคนี้นะครับจึงตอบข้อกอไก่นะครับน้องๆต้องสังเกตได้ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยใจความแต่ละข้อความแต่ละข้อความเนี่ยประโยคเนี่ยจะทำไมจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าข้อสอบจะลวงเรานะครับบางทีมีความทำไมครับคล้ายคลึงเหมือนกันจนแยกไม่ออกก็พยายามสังเกตนะครับเช็ครายละเอียดให้รอบคอบนะครับดูข้อต่อไปเกี่ยวกับคำสันธานนะครับคำสันธานในข้อใดเป็นคำสันธานที่เชื่อมใจความคล้อยตามกันนะครับเพราะจึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นเหตุเป็นผลนะครับขอไข่แต่ทว่าทำไมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าขัดแย้งกันก็ได้นะครับขัดแย้งทั้งและทั้งคุณพ่อและคุณแม่ชอบไปเที่ยวทะเลอันนี้แหละครับที่เป็นใจความที่คล้อยตามกันนะครับกว่าโรงเรียนจะเปิดก็ต้องผ่านสิ้นเดือนนี้ไปก่อนนะเป็นอะไรครับใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อคอควายเอามาดูคำสันธานข้อสุดท้ายนะครับข้อใดไม่ใช่ชนิดของคำสันธานเชื่อมปัจจุบันกับอดีตนะเชื่อมได้ไหมครับปัจจุบันกับอดีตขอใครเชื่อมใจความขัดแย้งกันขอควายเชื่อมใจความไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วงองูเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันดังนั้นไม่ใช่ก็คือข้อกอไก่นะครับที่เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องคำสันธานนะครับน้องๆได้รู้หลักต่างๆเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ตาต้าจะร้องเพลงให้น้องๆฟังหนึ่งเพลงแต่มันก็เป็นเพลงสมัยโบราณไม่สักครู่หนึ่งแล้วสักพักนึงแล้วแล้วดูคำที่พี่ตาต้าเขียนนะครับแล้วน้องลองทายดูว่าเป็นคำอะไรนะครับโอ้นวลละอ้อน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันอุ๊ยมีเอาอุ๊ยมีเอาเขารู้ทันน้องอายพระจันทร์ดูสิท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปองอุ๊ยวายดูสีช้ำไปเป็นกองแน่ท่านมองท่านอยู่ยิ้มเป็นในในทราบหรือปรบมือให้พี่ตาต้าด้วยเป็นกำลังใจขอบคุณครับนะครับคำเหล่านี้เป็นคำอะไรเอ่ยโออุ๊ยอุ๊ยวายแน่ที่ปรากฏอยู่ในเพลงที่พี่ตาต้าร้องให้น้องๆฟังเมื่อกี้ใครจะทายถูกบ้างนะครับเป็นคำอุทานนั่นเองนะครับคำอุทานนะครับดูมันเรามาดูถึงความหมายนะครับคำอุทานก็คือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดนะครับซึ่งเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยจะเป็นคำอุทานจะมีลักษณะนะครับอุทานที่เป็นคำก็อย่างเช่นโอ๊ยว้ายแหมโถเป็นต้นและเป็นวลีนะครับวลีก็จับพุทโธเอ้ยคุณพระช่วยนี่ก็จับเป็นลักษณะของวลีหรือว่าจะเป็นลักษณะของประโยคเช่นไฟไหม้เจ้าค่ะนั่นก็จับเป็นลักษณะของคำอุทานนะครับคำอุทานเนี่ยมันก็จะแสดงอาการออกมาถูกต้องไหมครับแสดงความรู้สึกดังนั้นอุทานบอกอาการนะครับลักษณะที่หนึ่งอุทานบอกอาการนะครับใช้เปล่งเสียงเพื่อบอกอาการและความรู้สึกต่างๆของผู้พูดเช่นตกใจโกรธเจ็บตื่นเต้นสงสัยนะครับเช่นเพื่อนเดินมาเหยียบเท้าเราแล้วก็อุ๊ยเหยียบทำไมไม่มองเลยเหยียบเท้าเราทำไมนะครับมาดูตัวอย่างโกรธเคืองก็จะอย่างเช่นชิชะดูนั่นก็จะเป็นการดุนะครับตกใจก็จะตายจริงว้ายเราตกใจนะครับหรือสงสารก็จะเป็นการอนิจจาโถเป็นต้นนะครับอาการโล่งใจโล่งใจก็เวลานักเรียนทำข้อสอบเสร็จเฮ้อสอบเสร็จสักทีนะครับหรืออาการขุ่นเคืองนะครับก็
ระดับที่ไม่ถึงกับโกรธอ่ะอู้วะแล้วกันเหมือนไม่พอใจนะครับหรือจะการอาการทักท้วงฮ่าเฮ้ยไปไหนก็จะเป็นการทักท้วงห้ามไว้หรือเยาะเย้ยน้อยอยู่ไม่เห็นจะสวยเลยทำไมได้นางงามที่หนึ่งเนี่ยคนนี้อยู่ไม่สวยเลยฉันสวยกว่าอีกนะครับเป็นการเยาะเย้ยขึ้นมานะครับหรือว่าประมาคือไม่มั่นใจอาการประมานะครับหรือว่าชักชวนนะไปเที่ยวกันนะน่ากินหน่อยน่านะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของอุทานที่บอกอาการนะครับอุทานบอกอาการนะครับก็จะมีอยู่ในคำประพันธ์ด้วยเช่นมักจะเป็นคำสร้อยนะครับเช่นเฮยแฮเอยนอรือเนี่ยพวกนี้จะเป็นคำสร้อยนะครับมักจะปรากฏอยู่ในลักษณะคำประพันธ์ที่เป็นโครงสี่สุภาพนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเห็นไหมครับเอ๋ยเสียงมันจะถ้าต่อก็จะเป็นเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่านะครับตัวอย่างต่อมารักราชจงจิตน้อมภักดีท่านนาเห็นไหมครับจะปรากฏอยู่ในคำสร้อยนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งลักษณะของคำอุทานนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คืออุทานเสริมบทอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับลักษณะนี้คือคำพูดเสริมขึ้นมานะครับมักจะไม่มีความหมายและอาจอยู่หน้าคำหรือหลังคำที่แทะนะครับหรือแทะกลางคำเพื่อเน้นความหมายของคำที่จะพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นแขนแมนเสือศาสตร์โต๊ะเต๊ะจานเจินไม่รู้ไม่ชี้พระสงฆ์องค์เจ้าโรงร่ำโรงเรียนร้องห่มร้องไห้ทำไมวันนี้นักเรียนไม่ทำการบ่งการบ้านลูกไปอาบน้ำอาบท่าได้แล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะของอุทานเสริมบทนะครับตัวอย่างเช่นความประพฤติของหลานทำให้ย่าหนักอกหนักใจมากเห็นไหมครับหนักอกหนักใจเธอเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรืออย่างไรหัวหลักหัวตอนี่ก็เป็นอาบน้ำอาบท่าที่ยกตัวอย่างไปนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของคำอุทานนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับตัวอย่างข้อสอบนะครับที่จะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจเรื่องคำอุทานมากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่ครับชัยโยนักเรียนกลับมาแล้วนี่เป็นการแสดงอาการอะไรครับดีใจนั่นเองนะไม่ลืมกันนะครับว่าคำอุทานเนี่ยน้องๆจะเจอบ่อยพบบ่อยนะครับดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่านะครับข้อใดเป็นคำอุทานบอกอาการสงสารนะครับอุทานบอกอาการสงสารกอไก่ชัยโยเฮ้อาการอะไรอาการดีใจนะครับขอไข่อนิจจาพุทโธโถนะดูนะใช่ลักษณะของอาการสงสารหรือเปล่าช่วยด้วยวายห้าเป็นลักษณะของทำไมครับตกใจงองูโอ้โหโอ้นะครับอันนี้ตื่นเต้นแต่ถ้าแหมก็เหมือนกับกระแนะกระแหนหน่อยนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่นะครับที่เป็นอาการสงสารอนิจจาไม่น่าเดินตกท่อเลยเห็นไหมบอกอาการสงสารนะครับข้อนี้ข้อใดเป็นความหมายคำอุทานเสริมบทนะครับกอไก่เสียงคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจดีใจหรือเสียใจนะครับของผู้พูดหรือเป็นคำที่ใช้เสริมให้คำสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับหรือขอไข่คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นคำนามคอควายคำชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสิ่งแวดล้อมอันนี้ซ้ำกันนะครับก็คือคำนามงองูเป็นคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะครับเวลาสงสารดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่นะครับตกใจดีใจเสียใจเนี่ยเพื่อที่จะเสริมขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับดูข้อต่อไปนะครับคำอุทานในข้อใดนะครับถูกต้องว้ายก้อยหกล้มขอไข่โอ้ยฟ้าร้องเหมาะไหมคอควายคุณพระช่วยไม่รอกันเลยนะงองู
น่าอิจฉาเหลือเกินนะครับเลยนะน่าอิจฉาเหลือเกินนะครับข้อไหนถึงจะถูกต้องข้อนี้ต้องแสดงอาการเข้าใจนะครับคอควายคุณพระช่วยไม่รอกันเลยนะนะครับเหมือนกับทักประชดประชันนะครับโอ้ยฟ้าร้องโอ้ยฟ้าร้องอาการตกใจนะครับว้ายก้อยหกล้มก็ตกใจแต่ข้อไหนล่ะที่จะถูกต้องนะครับโอ้ยฟ้าร้องเราไม่โอ้ยเพราะว่าเราจะมีอาการอื่นออกมาเฮ้ยฟ้าร้องอาการลักษณะแบบตกใจออกมาแต่ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นข้อกอไก่นะครับว้ายมันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ว่าก้อยหกล้มฟ้าร้องเนี่ยโอ้ยมันเป็นแค่อาการเล็กๆน้อยๆเช่นกำลังเย็บผ้าอยู่เข็มตำอุ๊ยโอ้ยเล็กน้อยอาการแค่เล็กน้อยขนาดนั้นนะครับขนาดนั้นแต่ถ้าฟ้าร้องเนี่ยเราจะอุทานที่มีน้ำหนักหรือว่าความรู้สึกออกมาเนี่ยอาการออกมาเนี่ยมากกว่าเดิมอีกนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของคำอุทานนะครับต่อไปเรามาดูกันที่เรื่องของคำบุพบทนะครับว่าทำหน้าที่อย่างไรนะครับคำบุพบทก็คือคำที่ใช้ทำหน้าที่นำหน้าคำนามคำกริยาคำสรรพนามและคำวิเศษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือกลุ่มคำที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับต่างจากสันธานสันธานเนี่ยก็เชื่อมเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็เป็นการเชื่อมในลักษณะของคำนามคำกริยาคำสรรพนามวิเศษเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรามาดูลักษณะแรกนะครับคำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นนะครับบุพบทจะชนิดนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่นำหน้าคำนามหรือกลุ่มคำนามนะครับและคำสรรพนามเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสดงอาการทักทายหรือเป็นการเรียกร้องเนี่ยให้ผู้ฟังสนใจนะครับส่วนมากจะอยู่ต้นประโยคมักจะใช้ในการคำประพันธ์นะครับดูก่อนท่านดูก่อนดูราข้าแต่หญิงผู้เลอโฉมก็จะเป็นการปรากฏอยู่ในคำประพันธ์นะครับยังก่อนพี่อย่าไปเลยก็จะเป็นการนะครับบุพบทที่บอกถึงลักษณะอาการที่อยู่ในคำประพันธ์ปรากฏในคำประพันธ์นะครับบุพบททำหน้าที่อะไรนะครับคำบุพบทก็บอกไปแล้วว่าทำหน้าที่นำหน้าคำหรือกลุ่มคำเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำที่อยู่หลังกับข้อความข้างหน้านะครับเรามาดูลักษณะแรกนะครับก็คือบุพบทนำหน้ากรรมนะครับได้แก่คำว่าแก่ซึ่งเฉพาะสู่ยังนะครับหรือตลอดตัวอย่างฉันบริจาคของให้ใช้คำว่าแก่นะครับแก่น้องๆที่ชนบทนะครับแต่ถ้าแด่นะครับเดี๋ยวพี่ตาต้าอธิบายเพิ่มเติมนะครับแด่จะใช้กับผู้น้อยมอบให้กับผู้อาวุโสมอบให้ผู้อาวุโสนะครับแด่ฉันมอบของขวัญแด่คุณป้านะครับเราจะใช้คำว่าแด่แต่ถ้าคำว่าแก่ผู้อาวุโสกว่านะครับมอบให้ผู้น้อยก็คือผู้ที่มีอายุน้อยกว่ามีฐานะระดับตำแหน่งทางสังคมเนี่ยต่ำกว่าเช่นนายกมอบของให้กับชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็จะใช้คำว่าแก่นะครับข้อนี้มีบ่อยๆนะครับคำว่าแก่คำว่าแด่จำไปด้วยคราวนี้บุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะครับก็จะมีคำปรากฏก็คือของแห่งในนะครับตัวอย่างผมจุดๆๆฉันยาวนะครับก็เติมไปว่าผมของฉันยาวแสดงความเป็นเจ้าของนะครับต่อบุพบทต่อมานะครับบุพบทที่แสดงความเป็นผู้รับนะครับได้แก่แด่ต่อเพื่อสำหรับเฉพาะนะครับฉันประเคนภัตตาหารใช้คำว่าอะไรครับแก่หรือแด่ใช้คำว่าแด่นะครับแด่พระสงฆ์นะครับเพราะว่าพระสงฆ์ก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งนะครับเราก็ให้ความเคารพความนอบน้อมก็จะใช้คำว่าแด่พระสงฆ์บุพบท
ลักษณะต่อไปนะครับจะเป็นบุพบทที่บอกลักษณะเป็นเครื่องใช้นะครับหรือมีอาการร่วมกันนะครับตามด้วยทั้งโดยกับเพราะนะครับจะเป็นการคำที่บอกนะครับว่าจะเป็นคำบุพบทลักษณะนี้นะครับตัวอย่างโต๊ะตัวนี้ทำเติมคำว่าด้วยนะครับด้วยไม้สักเห็นไหมครับบอกลักษณะเครื่องใช้นะครับว่าทำด้วยไม้สักนี่จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องใช้นะครับบุพบทบอกเวลานะครับได้แก่ก่อนเมื่อแต่ตั้งแต่จนกระทั่งนะครับและอื่นๆที่น้องๆเคยเรียนมาแล้วด้วยนะครับตัวอย่างฉันนั่งทำรายงานช่องว่างเช้าเติมคำว่าอะไรดีครับในข้อนี้จะเติมได้หลายๆคำนะครับที่จะสอดคล้องกับข้อความสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับฉันนั่งทำรายงานใช้คำอะไรดีเอ่ยเมื่อเช้าฉันนั่งทำรายงานเมื่อเช้าก็ได้นะครับฉันทำรายงานตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยนะครับใช้คำนี้ได้จนกระทั่งเช้าใช้ได้หลายคำข้อนี้นะครับถ้าอีกคำหนึ่งที่เหมาะสมน่าจะใช้ได้ก็คือฉันนั่งทำรายงานในตอนเช้าแต่ต้องมีคำว่าตอนเช้านะครับอันนี้ก็ได้ฉันนั่งทำรายงานเพื่อนสั่งให้ฉันนั่งทำรายงานภายในตอนเช้านะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับเมื่อตั้งแต่จนกระทั่งจนกระทั่งนี้ไม้เอกนะครับแก้ไขด้วยจนกระทั่งไม้เอกและก็ในตอนเช้าคำบุพบทบอกสถานที่ได้แก่ในนอกบนเหนือใต้บอกว่าปากกาอยู่ใต้โต๊ะนะอะไรอีกครับโรงเรียนอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นบุพบทที่บอกสถานที่นะครับว่าอยู่ตรงไหนใกล้ๆยังไงนะครับเมคานะครับโดดฆ่าตัวตายที่ริมหน้าผาเห็นไหมครับใช้คำว่าริมบอกสถานที่ว่าอยู่ที่บริเวณริมหน้าผานะครับดูตัวอย่างนะครับรถยนต์มุ่งหน้าช่องว่างนะครับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ใช้คำว่าสู่นะครับใช้คำว่าสู่รถยนต์มุ่งหน้าสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นะครับนี่ก็จะเป็นบุพบทบอกสถานที่นะครับต่อไปบุพบทบอกประมาณนะครับได้แก่คำที่ใช้ก็คือเกือบตลอดประมาณนะครับราวชั่วสิ้นทั้งสิ้นนะครับคำเหล่านี้ก็จะเป็นหลักที่น้องๆจะได้ไปสังเกตกันนะครับตัวอย่างเรือจะใช้เวลาเดินทางใช้ได้หลายคำอีกเหมือนกันนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงราว2ชั่วโมงเรือจะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น2ชั่วโมงนะครับเลือกคำไปใช้ให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะเขียนคำบุพบทเนี่ยได้ถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะคำบุพบทในลักษณะต่างๆนะครับดูหน้าที่นะครับนำหน้าคำนามนะครับกับข้าวอยู่บนตู้อยู่ในตู้นะครับไว้ในตู้ดีกว่าเดี๋ยวแมลงวันตอมนะครับกับข้าวอยู่ในตู้ตู้เป็นคำนามนะครับนำหน้าคำนาม2นำหน้าคำสรรพนามฉันเห็นด้วยกับเธอฉันเห็นด้วยกับเธอเธอนี่เป็นคำสรรพนามแทนตัวคนที่เราพูดด้วยนะครับ3นำหน้าคำกริยานะครับโต๊ะตัวนี้จัดไว้เพื่ออภิปรายคืนนี้หรือว่าสำหรับอภิปรายคืนนี้นะครับนำหน้าคำกริยาก็คืออภิปรายนะครับ4นำหน้าคำวิเศษนะครับรถคันนั้นแล่นมายังไงครับอย่างเร็วโดยเร็วก็ได้นะครับหรือว่าด้วยความเร็วนะครับเร็วก็จะเป็นคำวิเศษนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของคำบุพบทนะครับ
บุพบทมีลักษณะต่างๆนะครับตามอาการหรือว่าตามสถานที่บอกเวลาบอกประมาณนะครับน้องๆเคยเรียนมาบ้างแล้วทบทวนนะครับแล้วก็มาสู่หน้าที่ของคำบุพบทว่าทำหน้าที่นำหน้าคำประเภทไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่ในส่วนของข้อสอบนะครับข้อที่1ข้อใดเป็นคำบุพบทบอกความเปรียบเทียบความเปรียบเทียบกอไก่บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับบ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียนใช้คำว่าใกล้ขอไข่หนังสือเล่มนี้เป็นของฉันหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนสำหรับงองูรถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้มีการเปรียบเทียบไหมครับเปรียบเทียบระหว่างรถ2คันตอบข้องูต่อไปนะครับข้อใดเป็นคำบุพบทบอกเวลานะครับกอไก่เมื่อตั้งแต่จนกระทั่งนะครับขอไข่นี้บอกเวลาขอไข่บนในใต้นะครับบอกลักษณะนะครับว่าอยู่ส่วนไหนนะครับโดยทั้งด้วยนะครับอันนี้บอกโดยรวมก็คือบอกลักษณะร่วมนะครับลักษณะร่วมกันสำหรับกับแก่นะครับนี่ก็จะเป็นการบอกว่าเพื่ออะไรสำหรับอะไรเช่นเมื่อตะกี้ก็คือนำหน้าคำว่าอภิปรายดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่นะครับฉันนอนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเห็นไหมครับบอกเวลานะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นคำบุพบทบอกอาการนะครับบอกอาการให้และบอกความประสงค์นะครับกอไก่แห่งของขอไข่บนในใต้ขอควายโดยทั้งด้วยงองูสำหรับกับแก่ข้อไหนครับวันนี้คุณครูขอมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนนะครับขอมอบเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนนะครับก็จะเป็นกับข้าวมื้อนี้สำหรับเธอคนเดียวเห็นไหมครับเป็นการบอกอาการให้และแจ้งความประสงค์นะครับตอบข้องูนี่ก็จะเป็นในส่วนของคำบุพบทนะครับข้อใดเป็นคำบุพบทบอกสถานที่บอกสถานที่นะบ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับบอกสถานที่ขอไข่หนังสือเล่มนี้เป็นของฉันบอกความเป็นเจ้าของขอไข่สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนนะครับงองูรถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้เห็นไหมครับข้อตัวเลือกเหมือนกันแต่โจทย์ไม่เหมือนกันก็จะมีในหลายๆข้อสอบเหมือนกันนะครับนักเรียนต้องสังเกตข้อคำถามให้ดีนะครับเมื่อตะกี้บอกอะไรครับบอกการเปรียบเทียบอันนี้เป็นคำบุพบทที่บอกสถานที่นะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่นะครับก็คือบ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับบอกว่าสถานที่นะก็คือบ้านใกล้กับโรงเรียนนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับคำบุพบทนะครับนะครับเราก็จบกันไปแล้วในส่วนของชนิดของคำทั้ง3ชนิดนั่นก็คือคำสันธานนะครับใช้เชื่อมเป็นคำเชื่อมในประโยคความรวมก็ได้ข้อต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคำอุทานนะครับแสดงอาการตกใจดีใจเสียใจบอกอาการและมีการเสริมบทเช่นการบงการบ้านโรงร่ำโรงเรียนพี่น้องนะครับเป็นต้นนั่นก็จะเป็นลักษณะของคำอุทานเสริมบทนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคำบุพบทนะครับที่จะบอกถึงบอกอาการบอกสถานที่นะครับบอกเวลาบอกประมาณนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของคำบุพบทนะครับและมีหน้าที่ของบุพบทว่าทำหน้าที่อย่างไรนะครับนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องต่อไปนะครับสุดโสมซาบสามทรายคำเหล่านี้เคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าสุดโสมซาบสามทรายเคยได้ยินกันไหมเอ่ยออกเสียงอะไรเนี่ยนะครับหลายคนอาจสงสัยเดี๋ยวมีเฉลยนะครับเดี๋ยวมี
คำตอบจากการเรียนในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือคำควบกล้ำนะครับคำควบกล้ำคำควบกล้ำหรืออักษรควบนะครับสองคำนี้จะปรากฏอยู่ในข้อสอบได้ในการเป็นโจทย์คำถามการอักษรควบในข้อใดมีมากที่สุดคำควบกล้ำในข้อใดแตกต่างจากพวกนะครับดังนั้นคำควบกล้ำนะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันกับคำว่าอักษรควบนะครับซึ่งหมายถึงพยัญชนะตั้งแต่2ตัวนะครับเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์เรียงกันอยู่ต้นพยางค์และใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันนะครับเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นก็จะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า1พยัญชนะ2ตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์2ใช้สระเดียวกันนะครับใช้สระเดียวกัน3เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน4เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นก็จะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของคำควบกล้ำมีคำลักษณะใดบ้างนะครับที่จะเป็นคำควบกล้ำได้นะครับเวลาคำควบกล้ำสะกดเนี่ยจะต้องมีพยัญชนะต้น2ตัวนะครับโดยจะมีรอเรือรอลิงวอแหวนนะครับรวมอยู่ในพยัญชนะต้นเช่นกราบกราบก็มีกอไก่รอเรือนะครับคำว่าแปลงก็มีปอปลารอเรือนะครับคำว่ากลางก็มีกอไก่ลอลิงนะครับควายก็มีคอควายวอแหวนนะครับหลักในการจำรอเรือลอลิงและวอแหวนนะครับก็คือรักลูกวัวนะครับรอเรือลอลิงวอแหวนนะครับจะเป็นตัวที่จะไปควบกล้ำกับพยัญชนะต้นนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็จะบอกว่าพยัญชนะต้นมี2ตัวจริงไหมมีกรปรกรแล้วก็ควนะครับเวลาอ่านก็อ่านพร้อมกันนะครับอ่านออกเสียงร่วมกับสระแล้วก็วรรณยุกต์เดียวกันกราบแปลงนี่ในกรณีรอเรือควบนะครับกราบแปลงกลางรอลิงควบแล้วก็ควายนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของคำควบกล้ำนะครับคราวนี้นะครับข้อควรระวังนะครับเมื่อมีพยัญชนะต้น2ตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้นนะครับคำว่าตลาดสะกดอ่านว่าตลออาแล้วก็ดอเด็กอ่านว่าตลาดนะครับสวายสวยสวายนะครับแล้วก็สว่างสวงอไม้เอกสว่างนะครับเมื่อมีพยัญชนะต้น2ตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญชนะต้นนะครับถ้าอ่านออกเสียงตลาดสวายสว่างนะครับจะไม่เป็นอักษรควบกลายเป็นหอนำนะครับลักษณะต่อไปของคำควบกล้ำนะครับจะต้องไม่ใช่คำที่มีหอนำนะครับเขามักจะเอามาลวงในข้อสอบในตัวเลือกนะครับน้องๆต้องระวังอย่างเช่นบล็อกนะครับก็เอาหอนำรอเรือหอหีบนำรอเรือนะครับอ่านว่าบล็อกกลายเป็นน้องๆอาจจะมองว่าเป็นคำควบกล้ำหรือเปล่าจริงๆเป็นอักษรนำนะครับหรือคำว่าหลับหอหีบนำรอลิงนะครับอ่านว่าหลับนะครับหอรอเป็นอักษรนำนะครับไม่ใช่อักษรควบกล้ำนี่ก็จะเป็นลักษณะแรกนะครับของคำควบกล้ำก็คือคำที่มีลักษณะก็คือพยัญชนะ2ตัวเนี่ยที่เรียงติดกันนะครับและทำไมครับจะมีหอนำไม่ได้นะครับเอามารวมในข้อสอบนะครับคราวนี้